แต่นี้ไปดูหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปก็แล้วอะไรไปก็แล้วอินโดนีเซียเขาก็ยังไม่มั่นใจเขาบอกเขาได้ปรับลดตัวเลข GDP ลงเพราะว่าดูเหมือนว่าระลอกใหม่มันกำลังมาอีกนะมันอาจจะไม่ได้เต็มสูบอย่างที่เขาวางแผนแต่ว่าจากตอนแรกที่ดูเหมือนท่าทีเหมือนจะดีขึ้นแล้วนะพี่เล่งคือเขาสู้ไงพี่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาสู้ทุกทางเขาไม่ยอมแพ้เขาจะเร่งพัฒนาเขาทุกรูปแบบแต่ว่าเขาวางไว้สูงเกินไปมั้งในช่วงที่จะฟื้นตัวแต่ว่าตอนนี้ก็ปรับลดลงซึ่งเขาบอกว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เนี่ยบอกว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจในการเติบโตทางเศรษฐกิจของปี2021เนี่ยนะคะมันไม่ได้สูงอย่างที่เขาคาดการนะให้ปรับลดลงมาหน่อยจาก 6% เป็น 5.5 แต่พี่ว่าอาจจะปรับลดลงอีกนิดนึงในอนาคตใช่มันไม่แน่ซึ่งเขาบอกในปี65เนี่ยอาจจะเหลือแค่ 4.4 นั่นไงมันอาจจะต้องลดลงทีนี้ที่เขามาปรับรอบนี้เนี่ยก็คือมองว่าสรุปคือมันไม่น่าจะร้อนแรงเท่าไหร่แล้วแต่ว่าคือที่ปรับรอบนี้เนี่ยก็คือดูเรื่องของนโยบายของสหรัฐแล้วด้วยนะเอามาอิงกับการปรับในรอบนี้ด้วยเพราะว่าสหรัฐเองเนี่ยเขาก็มีการทุ่มเงินเหมือนกันใช่ไหมคะนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์แล้วก็ IMF เนี่ยเขาก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเศรษฐกิจโลกของปีนี้เนาะ2021กับปีหน้าคือ2022เนี่ยมันน่าจะกระเตื้องขึ้นก็เพราะไอ้ตัวของสหรัฐที่อัดฉีดเข้ามาด้วย อย่างเอาแค่ GDP ของสหรัฐเองเนี่ยน่าจะโตขึ้นประมาณสัก 1.3% ซึ่งเขาไม่ได้โตแค่คนเดียวแต่ว่าตลาดที่เกี่ยวข้องกับเขาอ่ะสหภาพยุโรป EU ก็จะเติบโตขึ้นไปด้วยส่วนจีนล่ะคะพี่เด็กซึ่งก็บอกว่าสำหรับโครงการอัดฉีดของอินโดนีเซียนะก็ยังไม่ได้ผลดีนะสำหรับไตรมาสที่1ของปีนี้นะเศรษฐกิจไตรมาสแรกยังติดลบอยู่ 1% ทั้งนี้เพราะว่ารัฐบาลยังไม่ผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มของธุรกิจขนาดเล็กหรือว่าพวก SME นะคะเนื่องจากว่ามันยังแบบมีระบาดยังมีตัวเลขสูงๆอยู่เลยอ่ะโดยเฉพาะใน3เดือนแรกแล้วก็คาดว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะฟื้นในไตรมาสที่2ก็ต้องรอดูไปว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่ารัฐบาลก็บอกว่าเขากำลังเตรียมอัดฉีดงบประมาณอีก 1.5 ล้านล้านบาทแต่พี่ได้ยินข่าวมาว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาไม่ได้อยู่แค่นี้นะเขามีแผนที่จะพัฒนาครั้งใหญ่ในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลซึ่งเขาจะจับมือกับใครเดี๋ยวเราต้องดูเดี๋ยวเราจะเอามาฝากในสัปดาห์ต่อไปค่ะซึ่งก็คาดหวังว่าน่าจะช่วยทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้ดีนะ